มก็งงจะหมุนทำไมอะคริลิกโปรดีไซน์ครับครับครับแนะนำตัวชื่ออะไรชื่อป๊อกครับคุณป๊อกครับครับของร้านเราทำอะไรบ้างอ๋อจะทำงานเกี่ยวกับอะคริลิกทั้งหมดนะครับมีทั้งเป็นอะคริลิกเป็นทั้งตั้งแต่กล่องเป็นกล่องครอบเล็กกล่องครอบฉากนะครับมีทั้งเป็นร้อยช่องอันนี้จะเป็นใส่ทาแม็กได้นะครับทั้งกล่องครับแล้วก็จะมีเป็นใส่โมเดลใหญ่ๆของไฟของป้ายชื่อที่เป็นแสงไฟออกมาครับเรียกว่าทำทุกอย่างที่เป็นกล่องโชว์สำหรับใส่ในงานโมเดลทุกอย่างทุกสเกลตามสั่งจะทำแบบลิมิเต็ดมีข้อความอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนะครับหรือจะเป็นกัดงานเลเซอร์อย่างนี้ก็ได้ครับผมนะครับเป็นรันนัมเบอร์จริงอ่ะนี่ๆเราออกนี่เป็นรันนัมเบอร์อย่างนี้ก็ได้ใช่อันนี้คือกัดเข้าไปในพลาสติกใช่ครับไม่หลุดไม่ลอกครับอันนี้ราคาเริ่มต้นครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่อย่างนี้มั้ย150บาทครับ150บาทอันนี้เป็นลิมิเต็ดเฉพาะงานจะมีอยู่แค่30ถึง50ใบเท่านั้นครับซึ่งตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ80ใบนะครับเกินนี่เกินหรอเออนี่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้กล่องสำหรับใส่แบบว่าแบบลิมิเต็ดเป็นของตัวเองโดยเฉพาะนะเป็น50ช่องมีการติดฟิลเลอร์เงินให้ฟิลเลอร์ทองด้วยนี่ด้านล่างปิดไฟไหมปิดไฟไหมนี่อันนี้ก็คือเป็นอะคริลิกปัดได้เลยนะครับก็คือยิงด้วยเลเซอร์ป่ะยิงด้วยทุกอย่างใช้เลเซอร์หมดเลยพี่ไม่มีใช้เลือดใช้อะไรวางเป็นงานผมเป็นงานที่ใช้เลเซอร์ทั้งหมดครับจริงๆทำให้ขอบเขือบอะไรมันเรียบมันคมให้มันคมแบบว่าไม่ใช่คมบาดแต่คมแล้วแบบดูคมสวยร้อยไม่ได้แตกอะคริลิกโปรดีไซน์ร้านอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บางบัวทองครับพี่อืมดูตรงไหนอ่ะอยู่ลำโพง39ครับอยู่บางบัวทองนี่มันเล็กนะมีซอยเดียวใช่ทั้งหมู่บ้านมีอยู่ซอยเดียวเอ๊ะยังจะเล็กด้วยอยู่ซอยเรียนสารศาสตร์ครับลำโพง39ครับผมแวะเวียนเข้าไปฮะเลือกชมกันได้ครับมีหลายแบบมีหน้าร้านด้วยหน้าร้านด้วยใน Facebook ช่องทางการติดต่อยังไงครับFacebook อะคริลิกโปรดีไซน์ครับพิมพ์เข้าไปในภาษาไทยเลยอะคริลิกโปรดีไซน์ครับผมอะคริลิกโปรดีไซน์นะครับโอเคขอบคุณมากครับครับผมครับโอ้ไม่ทำตัวไม่ถูก